จุดเริ่มต้นไม้ขีดไฟก้านเดียวจับตาสัญญาณเตือนถ้ายักษ์ใหญ่จับมือกันสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแน่บทความโดยบอนิดกิจจาทวีกุลกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะไม้ขีดก้านเดียวจุดชนวนสงครามตะวันออกกลางบทความที่ผมเขียนเมื่อวันที่16เมษายน2566ว่าอิสราเอลเตรียมตัวเข้าสู่สงครามทั้งที่เวลานั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องสงครามเลยสักนิดและไม่มีวี่แววว่าอิสราเอลจะทำสงครามกับใครทำไมผมจึงเจาะจงเฉพาะประเทศอิสราเอลเพราะอะไรจนกระทั่งนักรบกลุ่มฮามาสเปิดศึกบุกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จับตัวประกัน200กว่าคนนักรบกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานี่แหละเป็นผู้จุดไม้ขีดไฟสงครามขึ้นในตะวันออกกลางจนลุกลามไปหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางโดยเหตุนี้แหละจึงเป็นที่มาของบทความสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ตามมาด้วยบทความอื่นๆที่ได้ลงไปแล้วแต่สงครามโลกคงไม่ใช่เกิดภายในปี2ปีนี้เพียงแต่สงครามจะเกิดขึ้นในประเทศตะวันออกกลางลุกลามไปหลายประเทศผมเคยบอกว่าประเทศไหนที่มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่จะถูกโจมตีอย่างหนักซึ่งก็ปรากฏแล้วว่าฐานทัพอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศอิรักและอีกแห่งสองแห่งผมจำชื่อประเทศไม่ได้ถูกโจมตีจากกลุ่มนักรบฮิซบอลเลาะห์จนทหารอเมริกาเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีกหลายนายงานนี้เล่นเอาอเมริกาเต้นเป็นเจ้าเข้าทรงคิดหาทางเล่นงานอิหร่านแต่ก็ยังกล้าๆ กลัวๆอยู่เหมือนกันถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีหมอนี่บ้าๆบอๆเผลอๆหมอนี่อาจสั่งให้โจมตีอิหร่านโดยตรงก็เป็นไปได้นักรบกลุ่มตะวันออกกลางมีหลายกลุ่มกระจายอยู่ในหลายประเทศในตะวันออกกลางทุกกลุ่มประเทศอิหร่านอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนักรบกลุ่มฮูตีเหมือนฝูงผึ้งฝูงแตนเพราะไปบินก่อกวนเรือบรรทุกสินค้าที่ผ่านทะเลแดงและปล่อยโดรนโจมตีรบกวนกองทัพเรืออเมริกาอยู่ตลอดนักรบกลุ่มฮูตีใช้โดรนใช้จรวดราคาถูกไปแลกกับจรวดของฝั่งอเมริกาที่มีราคาแพงแสนแพงเหมือนเอาสินค้าราคาหลักพันไปแลกสินค้าราคาหลักหลายล้านกองทัพอังกฤษก็ส่งเครื่องบินรบบินมาแต่ไกลมาย่อนไข่ใส่กลุ่มนักรบฮูตีแล้วบินกลับไปทั้งประเทศอเมริกาและอังกฤษต่างก็เสียค่าใช้จ่ายไปจำนวนมากในการยิงจรวดสกัดแต่ละครั้งจึงดูเหมือนกลุ่มนักรบฮูตีเป็นฝูงผึ้งฝูงแตนที่บินรบกวนช้างให้หงุดหงิดรำคาญใจเชื่อว่าเร็วๆนี้ทางทัพอังกฤษคงจะส่งกองเรือรบมาช่วยร่วมกับอเมริกาเพื่อเปิดฉากโจมตีนักรบฮูตีอย่างหนักแต่กลุ่มนักรบฮูตีสู้แบบกองโจรยิงแล้วจรจากไปไม่ปักหลักอยู่กับที่ถ้าฝั่งอเมริกาเผลอเมื่อไรคงถูกกลุ่มนักรบฮูตียิงถล่มเรือรบอย่างหนักเหมือนกันประเทศอิหร่านโจมตีกลุ่มนักรบที่ฝักใฝ่อเมริกาอยู่ในประเทศปากีสถานและอีก 2-3 ประเทศปากีสถานก็ยิงตอบโต้มาที่อิหร่านเพื่อไม่ให้เสียหน้าแต่เชื่อว่า2ประเทศนี้จะไม่เปิดศึกสงครามใหญ่ต่อกันประเทศปากีสถานก็มีดีมีอาวุธทันสมัยไม่แพ้ใครประเทศอิหร่านก็มีอาวุธทันสมัยไม่น้อยหน้าใครเช่นกันแต่ทั้ง2ประเทศนี้เป็นเพื่อนซี้กับประเทศจีนจึงเชื่อว่าประเทศจีนคงมีการเจรจาลับๆกับ2ประเทศนี้ให้ใจเย็นๆรอเวลากินโต๊ะประเทศอเมริกาและชาตินาโต้สงครามในประเทศตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นลุกลามไปหลายประเทศซึ่งล้วนอยู่ในแถบตะวันออกกลางทั้งนั้นแต่ประเทศจีนและรัสเซียเกาหลีเหนือคงจะยังไม่ออกหน้ามาร่วมทำสงครามในช่วงนี้ประเทศจีนจะซุ่มสร้างฐานทัพเรือในประเทศพม่าและสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศพม่าเพื่อขนส่งเสบียงอาหารและอาวุธต่างๆแต่ถ้าเกิดสงครามขึ้นเส้นทางรถไฟและฐานทัพเรือก็เสี่ยงถูกโจมตีเช่นกันประเทศจีนยังซุ่มสร้างฐานทัพอากาศนอกประเทศจีนอีก 2-3 แห่ง
คงใช้เวลาสร้างอีกประมาณ 5-7 ปีนับจากนี้กว่าจะเสร็จจับตาดูประเทศไต้หวันจะถูกประเทศจีนยึดไหมถ้ายึดประเทศไต้หวันได้แล้วนับถอยหลังได้เลยสงครามใหญ่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนั่นคือสงครามโลกครั้งที่3ของแท้แน่นอนตอนนี้ปล่อยให้ประเทศตะวันออกกลางล่อกับประเทศอเมริกาอังกฤษและอิสราเอลอาจจะมีประเทศอื่นที่อยู่ในกลุ่มนาโต้มาร่วมรบกับอเมริกาอังกฤษด้วยกลุ่มนักรบประเทศตะวันออกกลางหลายกลุ่มต่างก็มีศัตรูเดียวกันนั่นก็คืออเมริกาเต็งหนึ่งและอังกฤษอิสราเอลพญามังกรจีนและหมีขาวคงต้องการให้สงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อไปเรื่อยๆเพื่อให้อาวุธของอเมริกาและอังกฤษอิสราเอลลดลงเรื่อยๆการทำสงครามแต่ละครั้งต้องใช้จำนวนเงินมหาศาลประเทศที่ทำสงครามเศรษฐกิจจะพังคลืนยิ่งถ้าประเทศไหนที่แพ้สงครามเศรษฐกิจยิ่งพังทลายยิ่งในยุคนี้ถ้าเกิดสงครามใหญ่สงครามโลกหลายประเทศจะพังยับเยินเหลือแต่ซากเพราะอาวุธสมัยนี้มีอานุภาพร้ายแรงน่ากลัวมากการทำลายล้างสูงและกว้างไกลมากการทำสงครามสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารบุกเข้าไปรบแบบประจันบานจำนวนมากเหมือนสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เพียงแค่กดปุ่มยิงจรวดปล่อยโดรนปล่อยนิวเคลียร์ก็พังเป็นแถบๆแล้วเครื่องบินรบสมัยนี้ล้ำหน้าไปมากการยิงจรวดก็แม่นยำเหมือนจับบางเพราะมีดาวเทียมนำทางถ้าพญามังกรจีนออกรบเมื่อไหร่คอยจับตามองอาวุธที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า5มัคจะออกมาอาละวาดเป็นจำนวนมากพญามังกรจีนก็มีดาวเทียมคุณภาพไม่แพ้อเมริกาอาวุธของพญามังกรจีนที่ยังไม่เปิดเผยยังมีอีกหลายชนิดที่แสนยานุภาพสูงมากเมื่อไหร่ที่พญามังกรจีนออกศึกทำสงครามเชื่อว่าเมื่อนั้นประเทศซาอุดิอาระเบียก็จะออกมาร่วมทำสงครามด้วยและยังเชื่อว่ากลุ่มนักรบที่อยู่ในประเทศตะวันออกกลางหลายกลุ่มจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งโดยมีประเทศอิหร่านประเทศปากีสถานและประเทศซาอุดิอาระเบียสามยักษ์ใหญ่ในตะวันออกกลางเป็นแกนนำจับมือกันยำใหญ่ประเทศอเมริกาและชาตินาโต้ฝ่ายพญามังกรจีนและหมีขาวรวมทั้งเกาหลีเหนือก็จะเป็นแกนนำอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกันเมื่อศาสนามุสลิมรวมตัวกันจับมือกันและทางพญามังกรจีนสร้างฐานทัพเรือทางรถไฟฐานทัพอากาศนอกประเทศจีนสำเร็จเมื่อไรนั่นคือสัญญาณสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนับจากนี้เป็นต้นไปราคาน้ำมันมีแต่ขึ้นอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันในประเทศไทย2ลิตรร้อยหรือ2ลิตรมากกว่าร้อยเพราะฉะนั้นอีก 5-8 ปีถ้ายังไม่เกิดสงครามขึ้นควรจะซื้อรถ EV มาใช้จะดีกว่าเชื่อว่าอีก 5-8 ปีแบตเตอรี่รถไฟฟ้าจะพัฒนาดีขึ้นมากแบตเตอรี่คงจะมีราคาที่ถูกลงและชาร์จได้ไวขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าก็จะมีมากขึ้นเช่นกันพวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยดินแดนสุวรรณภูมิมีทรัพย์ใต้ดินมหาศาลในน้ำมีปลาในนามีข้าวประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดมีผลไม้ทุกฤดูกาลมีผักมีข้าวไม่ขาดแคลนสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่คือนักการเมืองดีๆและข้าราชการที่เลวๆยังมีปะปนอยู่เท่านั้นด้วยความเคารพหมอนิตกิจจาทวีกุลกิจสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ